้าบ้านตำบลหนองน้ำอำเภอเมืองลำปูนยื่นหนังสือถึงส่วนราชการค้านบริษัทใหญ่สร้างโรงฆ่าสัตว์วันที่9ธันวาคม2564ที่สารกลางจังหวัดลำปูนอำเภอเมืองจังหวัดลำปูน้าบ้านจาก5หมู่บ้านในตำบลหนองน,นา้ำได้มีการรวมตัวเพื่อยื่นหนังสือค้านสร้างโรงงานฆ่าสัตว์ในพื้นที่เกือบ1ร้อยไร่ในตำบลหนองน,นา้ำ เพื่อสร้างเป็นโรงฆ่าไก่โรงฆ่าหมูโรงอาหารแปะรูปและโรงคัดไข่พร้อมกับนํำป้ายไว้หนิวว่าค้นลำปูนเข้าบะเอาโรงฆ่าสัตว์ด้านตัวแทนเจ้าบ้านกล่าวว่าการเข้ามาตั้งโรงงานดังกล่าวทำให้เกิดผลเสียระยะยาวหลายข้อเจ้าบ้านต้องได้รับผลกระทบในเรือของมรพิษกินมรพิษเสียงโดยเฉพาะเรื่องน้ำในเขตตำบลหนองน้ำก็มีโรงงานหลากหลายมาสร้างแล้ว ส่วนข้อดีในการตั้งโรงงานมีเพียงน้อยนิดซึ่งก็บห้ว่าจะดีแต่กอ่อสำหรับการมารวมตัวในครั้งนี้ก็เพื่อแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเจ้าบ้านบ่เอาโรงค่าซัดอย่างเด็ดขาดและจะต่อต้านทุกด้าน